สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะยามเย็นค่ะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะนี่พามาชมบอนสีสวยๆกันอยู่ในสวนเช่นเคยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะพาไปชมไม้ที่มีแบ่งนะคะใครสนใจบอนสีก็สามารถรับชมคลิปได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่ด้วยนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิมนะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเบอร์หนูขึ้นให้ด้านบนคลิปนะคะก็ใครสนใจมีเก็บเงินปลายทางนะคะก็ปลายทางได้โอนได้นะคะค่าส่งเท่ากันเลยเหมา30บาทนะคะรับกี่ต้นก็ได้นะคะ1ต้นก็สามารถสั่งได้นะคะเผื่อใครถูกใจแค่ต้นเดียวหรือว่าสนใจแค่ต้นเดียวก็สามารถโทรสั่งได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันนี้ดาราสวรรค์นะคะดาราสวรรค์เดี๋ยวเอาอีกใบให้ชมค่ะโดนทับอยู่นะคะนี่นะคะดาราสวรรค์นะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ออกเปิดๆด้วยแล้วก็มีเม็ดแดงๆนะคะกระจายทั่วด้วยนะคะดาราสวรรค์จะมีไซส์4นิ้วนะคะแบ่ง100บาทนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะมีทั้งจอมแล้วก็ต้นลูกไม้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะอันนี้ก็องค์หญิงทอฝันนะคะทอฝันนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะคือเขาป้ายมาแต่เด็กแต่ว่าเวลาโตสังเกตป้ายจะชัดขึ้นนะคะองค์หญิงทอฝันนี่นะคะอันนี้สีมหาโพค่ะนี่เห็นได้เลยว่าเฟนฟอร์มเตี้ยนะคะนี่ใครสนใจนะคะสีมหาโพวันนี้เดี๋ยวถ่ายต้นลูกให้ชมนะคะต้นลูกจะอยู่ที่50บาทค่ะใบนี้มาปิดอยู่เลยนะคะอันนี้จะเป็นพระโมคคัลลานะนะคะพระโมคคัลลานะนี่อู๋ใบใหญ่อยู่นะคะก็เนี่ยค่ะการเต็มฟอร์มจะเป็นประมาณนี้นะคะพระโมคคัลลานะตอนนี้มี4นิ้วแบ่งนะคะ4นิ้วก็จะออกโทนเขียวหน่อยแต่ก็เริ่มแดงมาแล้วนะคะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะพระโมคคัลลานะค่ะไม้เหลืองนี่จะส่วนใหญ่จะเป็นเหลืองสะดุดีนะคะตัวนี้เหลืองมีเยอะมากๆนะคะมีลูกไม้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใบผิวๆนะคะเส้นใบขาวนะคะตัดออกสีแดงๆส้มๆเปื้อเขียวนะคะทุ่งสีทองจะมีแบ่งต้นละ50บาทนะคะสำหรับ4นิ้วเหมือนกันนะคะทุ่งสีทองอันนี้พิเภกนะคะนี่อันนี้พ่อปล่อยให้ยุบลงหัวอยู่อีกรอบนึงนะคะเนี่ยค่ะพิเภกเฉยๆนะคะตัวนี้นี่ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ไก่สีชมพูนะคะสวยมากเนี่ยค่ะใบก็จะผิวๆด้วยแล้วก็กัดด้วยนะคะสีสวยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูกระดูกดำนะคะเนี่ยค่ะเวลาโตขึ้นพื้นก็จะกัดชมพูเส้นใบออกเข้มๆนะคะอันนี้สุวรรณภูมินะคะนี่หน้าเงามากนะคะยิ่งโดนน้ำฝนยิ่งใบสะอาดเลยนะคะตัวนี้นะคะสุวรรณภูมิมี4นิ้วแบ่งนะคะต้นละ50บาทเป็นไม้เก่าสีแดงนะคะแดงตัวนี้จะออกแดงเงาๆค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแล้วก็เวลาโตเต็มวัยนะคะมีหูใต้ใบด้วยนะคะสำหรับสุวรรณภูมิค่ะอันนี้ดารานพพลัสนะคะไม้ป้ายค่ะตัวนี้อันนี้หน้าต้นฉบับเลยนะคะป้ายสวยมากเอาไปต้นละ120บาทนะคะดารานพพลัสค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบไผ่นะคะทนเปื้อชมพูขาวนะคะสีสวยมากเอาไปต้นละ35ค่ะสำหรับใบไผ่สีชมพูนะคะใบไผ่จะต้นไม่สูงนะคะแล้วก็ใบจะแคบๆเท่ากันเลยนะคะตัวนี้นี่อันนี้เป็นนาลีบูรพานะคะเป็นไซส์โตขึ้นมาอีกค่ะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา120บาทสำหรับนาลีบูรพาตัวนี้ก็ตรงพื้นเขียวนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะปลายชมพูด้วยกัดด้วยค่ะวันนี้ก็มีมาแบ่ง2ไซส์นะคะ120กับ80นะคะสำหรับนาลีบูรพาไม้ป้ายชมพูค่ะไก่เจ้าเล่ห์เวลาอยู่รวมกันสวยมากนะคะไม้ตัวนี้อันนี้จะเป็นไก่เจ้าเล่ห์นะคะไก่เจ้าเล่ห์นี่ค่ะหน้าเขาจะออกเปิดนะคะพื้นหลังใบจะออกสีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะแล้วก็กัดออกเม็ดแดงๆส้มๆนะคะ
ตัวนี้เอาไป35บาทนะคะไก่เจ้าเล่ห์ค่ะนี่ค่ะมัคควานรังสรรค์นะคะต้นละ40บาทนะคะสำหรับมัคควานรังสรรค์เริ่มกัดเม็ดมาแล้วด้วยค่ะสบาแก้วนะคะสีชมพูหวานๆเลยนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับชาบาแก้วค่ะนี่สีมหาโพนะคะต้นละ50บาทนะคะสีมหาโพเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นทรงเหมือนใบโพเลยเพชรคุ้มนะคะเวลาโตสวยนะคะใบใหญ่แล้วก็เม็ดสีแดงๆค่ะนี่นะคะหมอบอยู่ใต้เขานิดนึงหมอบอยู่ใต้เหลืองมณีรัตน์นะคะเหลืองแจ่มๆเลยอันนี้ก็ขาวสมิงนะคะขาวสมิงนี่ค่ะก็ตอนนี้มี4นิ้วแบ่ง70บาทนะคะขาวสมิงจะออกกัดส้มๆแดงๆค่ะไก่อัมพันนะคะเนี่ยค่ะเป็นขีดแดงๆนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะกัดลายมาแล้วด้วยนะคะสำหรับไก่อัมพันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลามาสูนนะคะก็จะมีใบใหม่เริ่มกัดลายมานิดหน่อยแล้วนะคะตัวนี้ตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวล้วนนะคะใครสนใจนะคะจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะรามาสูนค่ะรามาสูนนะคะนี่ตอนโตนะคะสวยมากอันนี้คือต้นโตเต็มวัยของรามาสูนนะคะก็จะกัดลายออกแดงๆลายๆมีจุดด้วยนะคะตอนเด็กใบจะพื้นสีเขียวเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะรามาสูนค่ะนี่นะคะนี่อันนี้เทพธิดานะคะกัดชมพูนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะใครสนใจอันนี้ให้ไปต้นละ60บาทอันนี้กัดได้ทั้งใบเลยนะคะเทพธิดาค่ะฟ้าสางนะคะใครชอบไม้ใบเปิดนะคะนี่ตัวนี้สีสวยมากนะคะเอาไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับฟ้าสางค่ะเนี่ยค่ะสีเขาจะออกเปิดๆนะคะหัวใบแล้วก็พื้นใบปลายเนี่ยออกชมพูนะคะแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้เป็นนพก้านะคะนพก้าไม้ป้ายค่ะตัวนี้เวลาโตใบจะพิ้วด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ80บาทนพก้าค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนออกชมพูนะคะแล้วก็ใบจะหยักๆด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่สีชมพูเอาไปต้นละ70บาทนะคะก็จะมีเม็ดมีเปิดมาด้วยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้คุ้มทรัพย์นะคะไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะนี่ใบเยอะนะคะใบโดกแต่ว่าต้นไม่สูงค่ะตัวนี้เป็นไม้ที่นิยมนำไปประกวดด้วยนะคะใครสนใจนะคะเอาไปต้นละ60บาทคุ้มทรัพย์นะคะสีจะออกโทนส้มๆแสดๆนะคะกัดมาแล้วด้วยนะคะอันนี้รัตนบุรีนะคะรัตนบุรีหน้าใบเขาจะเงานะคะเดี๋ยวพอโตก็จะกัดเม็ดกัดลายมาอีกด้วยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ60บาทค่ะรัตนบุรีอันนี้จะเป็นไม้ด่างนะคะเทพอักษราไม้ด่างแลตัวเก่านะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะด่างสวยมาเลยค่ะเป็นกาบมีแข้งด้วยนะคะเทพอัสลาค่ะอันนี้จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดงเวลาโตยิ่งกัดยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้ก็อันนี้มีแบ่งต้นละ90บาทนะคะสำหรับไซส์4นิ้วค่ะนี่อันนี้สองอันนี้กำลังสวยเลยนะคะสาวารินกับขวัญดาวนะคะอันนี้คือตอนแก่ตัวของสาวารินนะคะเขาจะมีความเหลือบชมพูมาด้วยแล้วก็เป็นไม้กระดูกเส้นใบชัดนะคะอันนี้ก็ขวัญดาวนะคะเนี่ยค่ะลูกไม้ไก่โทนชมพูนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเม็ดแดงมาตัดด้วยนะคะมีเปิดด้วยนะคะสีสวยใครสนใจนะคะมีแบ่งต้นละ70ค่ะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะจะเห็นได้ว่านี่ค่ะเริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะต้นละเอาไป60บาทนะคะเขาจะเป็นไม้กัดสีชมพูเนี่ยค่ะตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวมานะคะอันนี้ใบล่าสุดนะคะค่อยๆกัดมาเนี่ยค่ะก็จะเริ่มกัดกันมาหมดแล้วนะคะใครเอาไปทำกอก็สวยค่ะตัวนี้ก็ม่านนางพิมพ์จะอยู่ที่ต้นละ60บาทอันนี้มีจำนวนนะคะกำลังกัดเลยนี่ค่ะแวะพามาชมแม่พันธุ์นะคะกำลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ไก่แก้วมาลัยทองนะคะไก่แก้วมาลัยทองตอนนี้มี4นิ้วแบ่งนะคะต้นละ100บาทเนี่ยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์ของเขานะคะนี่นะคะ
สวยมากเลยนะคะไก่แก้วมาลายทองอันนี้เพิ่งโดนฝนไปนะคะใบก็เลยเปียกๆกันหน่อยนะคะนี่อันนี้นางกิมิทาเทวีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนางสวาหะนะคะนางสวาหะนี่แล้วก็โอ้อันนี้อยู่ใต้เขาเลยนะคะภูพิงค์นั่นเองนะคะภูพิงค์ค่ะอันนี้ไก่แก้วสวรรค์นะคะมีแบ่ง4นิ้ว120นะคะตัวนี้ถ้าเต็มฟอร์มเนี่ยค่ะสวยมากนะคะอันนี้คือเต็มฟอร์มเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกนะคะสำหรับไก่แก้วสวรรค์ค่ะอันนี้ไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์จะพื้นเขียวเข้มแล้วก็กัดแดงนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา70บาทนะคะสำหรับไก่สวรรค์ตัวนี้แนะนำเลี้ยงนอกตู้นะคะเขาชอบนอกตู้ค่ะใบจะแข็งการแข็งเลยอันนี้ก็เลืองพันนารายนะคะเนี่ยเวลากัดเต็มนะคะก็จะมีความกัดชมพูมานะคะนี่ก็ใช่ค่ะนี่นะคะก็ใครสนใจนะคะเลืองพันนาราย4นิ้วยังมีแบ่งนะคะต้นละ80บาทนะคะตอนเด็กๆกับพื้นจะเป็นสีเขียวแล้วก็เม็ดชมพูมาก่อนนะคะเลืองพันนารายค่ะนะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์เอาไปต้นละ120นะคะเริ่มกัดหน้ากันมาบ้างแล้วด้วยนะคะไก่แก้วสวรรค์ค่ะสาวเมืองสิงห์นะคะไม้ตัวนี้จะหันหน้าออกด้านข้างแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะตัวนี้จะกัดออกสีชมพูนะคะกัดได้ทั้งใบเลยเหมือนกันนะคะตอนเด็กออกสีเขียวนะคะตระกูลสาวค่ะสาวเมืองสิงห์เอาไปต้นละ50บาทค่ะอันนี้ไม้เก่าชื่อรัตนพลนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะโทนจะออกเข้มๆนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ35บาทค่ะนี่อันนี้ก็โทนนะคะเพชรสีนิลนะคะมันจะมีความเหลือบบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่พื้นแล้วจะออกดำน้ำตาลนะคะใครสนใจนะคะเพชรสีนิลไซส์นี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป390บาทนะคะ390บาทเพชรสีนิลอันนี้อยู่ในกระถางน่าจะ6นิ้วนะคะสวยมากเจอเทพนรสิงห์มาอีกต้นหนึ่งเทพนรสิงห์ก็เป็นไม้ตระกูลเดียวกับโคกหลงนะคะจะกัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเทพนรสิงห์นี่ค่ะอันนี้นะคะมีชื่อว่าสุดอลังการนะคะสุดอลังการเอาไปอยู่ที่150บาทนะคะสำหรับสุดอลังการค่ะสาย4นิ้วนะคะหลากเดินดีหมดแล้วนะคะตัวนี้นี่อันนี้นะคะสวยมากเป็นทรงใบที่เขาเรียกทรงใบคมชัดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะเพชรชมพูนะคะเพชรชมพูเอาไปอยู่ที่ต้นละเอาไป50บาทละกันนะคะเพชรชมพูเริ่มกัดมาแล้วนะคะกัดในชมพูค่ะตัวนี้นี่ค่ะเพชรมณีนะคะเพชรมณีไม้ตัวนี้โตกัดชมพูนะคะใบจะแข็งมาตั้งแต่เด็กการแข็งค่ะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะพอโตขึ้นจะกัดสีเป็นสีชมพูนะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะตัวนี้ให้ปลายต้นละ70บาทนะคะเพชรมณีค่ะอันนี้ปีกกินนารีนะคะปีกกินนารีต้นละ60บาทนะคะปีกกินนารีนี่ค่ะเป็นไม้เก่าอมตะนะคะมีถามเรื่อยๆเลยนะคะตัวนี้เวลาโตสวยนะคะทรงใบเรียวยาวค่ะหมอยอดเดชนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะหมอยอดเดชพื้นจะออกกัดชมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้ใบแข็งนะคะเดี๋ยวพอโตขึ้นนะคะอย่างที่หนูเคยให้ชมแม่ไปนะคะเม็ดก็จะขึ้นมาอีกด้วยนะคะนี่จะเป็นไก่นะคะไก่สมพงษ์นี่ค่ะให้ไปต้นละ100บาทนะคะไก่สมพงษ์ค่ะเวลาโตใบใหญ่มากนะคะไม้ตัวนี้นี่เป็นเพชรเจ็ดสีแบบไม่ด่างเลยนะคะไม่ด่างเลยให้ไปต้นละ35นะคะเนี่ยค่ะไม่ด่างก็จะไม่มีสีขาวขึ้นมานะคะแต่เม็ดเขียวเอ้ยเม็ดแดงเนี่ยค่ะกัดปกติพื้นเขียวเม็ดแดงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นนารีบูรพานะคะเนี่ยค่ะก็ตัวนี้ก็จะมีแบ่งอันนี้เป็นไซส์80บาทนะคะอันนี้สายพระเนตรนะคะใครชื่นชอบสายพระเนตรอันนี้ไม้กัดแดงนะคะแดงได้ทั้งใบนะคะตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์6นิ้วแล้วนะคะให้ไปต้นละ260บาทนะคะสายพระเนตรค่ะใครอยากได้แบบกัดสีแล้วก็จะมีแบบนี้แบ่งด้วยนะคะอันนี้หนุมานออกศึกนะคะต้นละ50บาทค่ะหนุมานออกศึกค่ะนี่บัวสวรรค์นะคะเป็นไม้ป้ายค่ะแล้วก็ตัวนี้จะทรงไม่สูงนะคะบัวสวรรค์
เอาไปต้นละ150นะคะบัวสวรรค์ค่ะนะคะตอนนี้มี2ไซส์ให้เลือกค่ะมี50กับ80นะคะกัดแล้วทั้งคู่นะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยกัดออกแสบๆส้มๆนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นวันเสาร์นะคะตับวันค่ะเอาไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับวันเสาร์นะคะตัวนี้สีโทนเข้มเลยนะคะอันนี้เรืองพันนารายณ์เนี่ยค่ะตอนเด็กก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพื้นเขียวมีเม็ดนะคะตัวนี้เอาไปต้นละ80บาทนะคะเรืองพันนารายณ์อันนี้เรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์ใบกลมเอาไปต้นละ80ค่ะเรียกทรัพย์อันนี้ดาราสวรรค์นะคะต้นละ100บาทนะคะดาราสวรรค์ทองประกายแสดนะคะทองประกายแสดอันนี้มีมาแบ่งนะคะสองสายเดี๋ยวพาไปชมนะคะสีจะออกแสดๆส้มๆแบบนี้นะคะทองประกายแสดอันนี้หลวงราชเสน่หานะคะต้นละ40บาทค่ะหลวงราชเสน่หาก็จะออกโทนชมพูเขียวนะคะตัวนี้นะคะใครชอบใบหอกนะคะสีนี้คือสีสวยมากนะคะสีแปลกๆออกประมาณแดงผสมน้ำตาลนะคะสีเนี้ยสีจริงเลยนะคะใครสนใจเอาไปต้นละ100บาทนะคะเป็นหอกสีโอรสละกันค่ะตัวนี้อันนี้ทับหลวงนะคะเป็นไม้ใหม่นะคะทับหลวงนี่ด่างสวยนะคะต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา330บาทนะคะทับหลวงค่ะต้นโตนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะตัวนี้อันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์เนี่ยค่ะเวลากัดเต็มนะคะสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูแววมยุราตอนกัดเต็มนะคะเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเลยอันนี้ก็จะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในรางนะคะก็จะหล่อน้ำไว้นะคะใช่ทั้งหมดเลยนะคะหล่อน้ำแต่บางอันก็มีหล่อในกะละมังนะคะถ้าอยู่ในรางแล้วไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแววมยุราค่ะตอนกัดเต็มๆนะคะจะมืดนิดนึงนะคะในกล้องนี่ค่ะเวลาตอนเด็กนะคะสีเขียวนะคะไม้ตัวนี้แล้วก็อันนี้แหลมทองนะคะแหลมทองก็มีแบ่งด้วยนะคะนี่เวลาโตขึ้นจะเป็นกัดแบบนี้นะคะกัดจริงๆกัดได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะก็ใครสนใจจะมี4นิ้วแบ่ง50บาทเดี๋ยวหนูถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะคะสำหรับกระถาง4นะคะเนี่ยค่ะเขาสมิงนะคะขาวสมิงตอนนี้ยังมีแบ่งค่ะ70บาทนะคะสำหรับ4นิ้วนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะไม้ตัวนี้อ้าวใบแหว่งไปซะแล้วนะคะโดนกัดค่ะเดี๋ยวหนูไปหาหนอนก่อนนะคะอันนี้ตาละแม่จันทานะคะก็จะมีแบ่ง4นิ้วนะคะ40บาทตัวนี้ชมพูมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจต้นไหนพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะฝากกดติดตามช่องสวนสานิชบอนสีด้วยนะคะแวะเวียนเข้ามารับชมบอนสีสวยๆกันได้ทุกวันเลยหนูมีคลิปลงทุกวันนะคะก็สามารถเข้ามารับชมบอนสีสวยๆแม่พันธุ์สวยๆนะคะแล้วก็มีต้นลูกแบ่งด้วยนะคะสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์หรือโทรมาสอบถามได้ค่ะถ้ามีต้นไหนสนใจนะคะบอนสีที่สวนจะเป็นไม้ทำเองทั้งหมดนะคะก็พ่อจะเป็นคนผ่าค่ะก็มีถ้ามีบางตัวนะคะที่พี่ๆถามเข้ามาแล้วมันหมดต้องขออภัยด้วยนะคะพ่อหนูผ่าคนเดียวนะคะเพราะว่ามันขันค่ะเวลาผ่านะคะก็วันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปกับไม้สวยๆยามเย็นนะคะนี่ไม้โดนฝนนะคะไม้เป็นไม้ที่หล่อน้ำในกะละมังนะคะเนี่ยค่ะโดนฝนใต้แสลนนะคะอยู่ใต้แสลนสีดำนะคะ 60% ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะใช่หมดเลยอันนี้ก็ในถาดนี่ก็เป็นบอนสีนะคะเนี่ยค่ะหล่อน้ำนะคะแล้วแต่เราจะมีภาชนะแบบไหนมาลองนะคะ